ากำลังฝ่าวิกฤตปัญหาเกษตรกรนะคะราคาผลิตผลตกต่ำโดยเฉพาะปาล์มแล้วก็ยางพาราทั่วประเทศนะคะเราต้องการการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในประเทศนี้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะคะความจริงใจเพราะฉะนั้นความจริงใจความใส่ใจเราต้องการจากผู้บริหารประเทศนะคะถ้าคุณยิ่งลักษณ์เป็นเมียของใครสักคนนั่งอยู่ที่บ้านเราจะไม่ว่าเลยจะไม่ดราม่าใส่เลยนะคะแต่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้มีหน้าที่กำกับนโยบายมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขปัญหามีหน้าที่เอาปัญหาประชาชนไปนั่งถกนั่งเถียงนั่งคุยและนั่งแก้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณสุชินเท่าที่ดูเหนื่อยไหมอ่ะคือเราไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนเลยนะของรัฐบาลที่จะออกมาว่าอันหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรหรือว่าที่เคยออกมาที่ผ่านๆมาแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงค่ะไม่สามารถปฏิบัติได้จริงบอกว่าจะประกันราคาในสัญญากับชาวชุมพรด้วยว่า4บาท4บาทค่ะแต่ก็มารับปากแล้วก็หายรับปากแล้วก็หายเอาตัวรอดไปวันๆแค่นั้นใช่ค่ะสิ่งที่สสนำเสนอในขั้นตอนของการยื่นหนังสือในขั้นตอนของการที่อยู่ในกรรมาธิการในขั้นตอนของในสภานะคะตั้งกระทู้นะคะแล้วก็ถามนะคะอย่างมีมารยาทมากๆนะคะท่านประธานสภาที่เคารพคะดิฉันเคารพท่านประธานมากเขาก็ว่ากันไปหลายเรื่องมากนะคะในทุกๆขั้นตอนแต่วันนี้ทุกอย่างยังนิ่งนะคะแต่ว่าชีวิตประชาชนมันไม่ไหวนะคะอ่ะท่านต่อไปนี่จากจังหวัดค่ะนะคะค่ะอาจารย์ประทีปนะคะจากกระบี่นะคะสจตมท่านมีประเด็นไหนที่คิดว่าอยากจะสะท้อนครับค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะผมสจสุคุณสวัสดีพี่รมนะครับมาในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรส่วนชาวสวนปาล์มและชาวสวนยางของจังหวัดกระบี่นะครับกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้นะครับก็คิดว่าปลูกยางกับปลูกปาล์มถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักตอนนี้พูดปาล์มก่อนครับโดยเฉพาะปาล์มเนี่ยครับถือว่าปาล์มเนี่ยมีปะปนไปด้วยทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกษตรกรรายย่อยมาตรการที่รัฐบาลเคยไปครั้งแรกว่าจะช่วยไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับเพราะว่าจะได้รายใหญ่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราในฐานะรายย่อยเนี่ยไปขายวันหนึ่งรถหนึ่งคือประมาณ2ตันแต่ไปควบกับ10ล้ออย่างนี้มันก็เป็นเสียเวลานะครับก็ทำให้การช่วยเหลือของเกษตรของรัฐบาลนะครับไม่ได้ผลนะครับความคืบหน้าไม่ได้ผลและในขณะนี้นะครับถือว่าทำให้ปาล์มในราคาสูงแต่ว่าปัจจัยนะครับราคาต่ำปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยขณะนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องภาคใต้นะครับเป็นบุคคลที่จ่ายสูงแล้วก็มีความต้องการนะครับที่มีนโยบายที่ลากให้พี่น้องชาวใต้นะครับได้ซื้อรถซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยกในฐานะแต่ว่าขาดรายได้ไปในขณะนี้ในฐานะที่ว่าปาล์มราคาตกต่ำค่ะปุ๋ยนี่ก็ทราบว่าต้องซื้อเพิ่มถูกไหมฮะคือจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ปุ๋ยนี่กระสอบละประมาณ600 700นะท่านผู้ชม 1,100 ตอนนี้ 1,100 ครับนี่ไงนี่คือปัญหาแล้วคุณมาริกาครับอันนี้บางทีพี่น้องเกษตรกรชนิดอื่นนะครับอาจจะไม่เข้าใจผู้ปลูกปาล์มหรือมันจะสะท้อนปัญหาไปถึงคนที่กำลังปลูกอยู่ได้คือปาล์มน้ำมันถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีลูกครับไม่มีลูกมันไม่มีผลเลยเนี่ยเพราะว่ามันรับประทานปุ๋ยเยอะมากมันไม่เหมือนพืชอื่นนี่มันอาจจะดูดอาหารในดินได้บ้างใช่อย่างยางพารานะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันก็พอกรีดได้มีน้ำยางแต่ถ้าใส่ปุ๋ยด้วยก็อาจจะน้ำยางเพิ่มหน่อยใช่ค่ะดีมากเลยนะคะแต่ว่าปาล์มน้ำมันไม่มีเลยนะ มีแต่ต้นปาล์มสวยๆแต่ไม่มีลูกเลยใช่ค่ะต้นปาล์มสวยๆครับนี่เป็นปัญหาครับคุณตาก็มาร่วมกับเขาด้วยทราบว่าคุณตาก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะกี่ไร่คะก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะนี่เท่าไหร่นะก็40ไร่นั่นไงมันเยอะนะสำหรับดิฉันนี่เศรษฐีก็น้อยเลยนะต้นปาล์มนี่นะได้รับความเดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งลงนะเป็นไงเพราะว่าเราเคยขายปาล์มได้ราคาเอาละประมาณ6บาท7บาท5บาทมา4บาทเกือบ10บาทก็มีแต่ว่าเป็นบางช่วงไม่เคยหลุดมาจาก4บาทเลยในอดีตแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้ยางมันก็ตกลงปาล์มปาล์มนี่ราคาตกลงทั้งคู่อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตปาล์มปุ๋ยราคาแพงจากค่าตัดค่ายาปรับ
วัชพืชค่าแรงงานในการปรับวัชพืชทราบว่าแรงงาน40กว่าไร่ของคุณตานี่คือแรงงานของคุณตาใช้กี่คนฮะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมากมามากกว่าตันละเท่าไหร่ตัดปาล์มนี่คิดเป็นตันคิดเป็นตันแล้วทราบว่าเกษตรกรที่มารับจ้างครับกี่ก็เยอะใช่ไหมคะก็แรงงานก็สูงขึ้นตามราคาแรงงานแรงงานมาจากไหนคะอีสานก็อะไรนะแรงงานคนงานมาจากไหนตัดปาล์มก็คนตัดปาล์มก็คนในพื้นที่บ้างแล้วก็มาจากอีสานบ้างต่างจังหวัดบ้างคือส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันทราบนะคะท่านผู้ชมในพื้นที่กระบี่ชุมพรพื้นที่ภาคใต้เนี่ยแรงงานเนี่ยเขาใช้แรงงานเนี่ยนะคะมาจากภาคอีสานเยอะมากทราบไหมคะว่าณระหว่างนี้พอผลผลิตตกต่ำใช่ไหมคะครับแรงงานก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะตอนนี้ต้องกระเตงลูกกลับบ้านอีสานเยอะมากค่ะใช่ไหมคะต้องไปนู่นนะหากบหาเขียดมากเลยอ่ะชาวบ้านชาวสวนปาล์มนี่ก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังไม่มองเห็นอนาคตเพราะว่าเราเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่บริหารในเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ชี้แนะว่าอนาคตนี่จะเป็นยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรนึกคือยังมองไม่เห็นอนาคตที่ชาวบ้านที่ตกมากก็คือว่าในขณะที่เมื่อก่อนภาคใต้ปลูกกัน2-3ล้านไร่ใช่ไหมสมมติว่าปลูก3ล้านไร่มีผลผลิตแล้ว2ล้านไร่วันนี้ไปเหนือไปอีสานไปภาคตะวันออกใช่ค่ะไป5ล้านไร่แล้วอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะนี่ความที่ตกกังวลสสเพื่อไทยบ้านดิฉันก็ปลูกปาล์มคุณอรุณีอ่ะแกก็ไม่เห็นจะออกมาเรียกร้องนายกนะแกปลูกตั้ง 2-3,000 ไร่นะแกบอกจะลาออกจากสสไปปลูกปาล์มอยู่แล้วเนี่ยแกเห็นคนใต้รวยแกก็ไปปลูกปาล์มซึ่งตอนนี้คือคนปลูกปาล์มภาคเหนือก็เยอะนะแล้วที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นี่ก็ปลูกกันเยอะมากจริงผมเคยเป็นกรรมการเกษตรนะคุณกรรมการนะผมไม่ใช่อิจฉาพี่น้องที่อยากจะปลูกปาล์มนะปาล์มนี่มันเป็นพืชร้อนชื้นคือมันต้องร้อนด้วยแล้วก็ต้องมีปริมาณความชื้นสูงมันต้องมีความชื้นไม่ต่ำกว่า 2,000 มิลลิเมตรนะโดยประมาณ 1,800 ถึง 2,000 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นถ้าไปปลูกที่ภาคอีสานบางจังหวัดนะโตขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีลูกอ๋อค่ะมันจะมีสภาพเหมือนกับว่าเราปลูกในสนามกอล์ฟอย่างกรณีหนองคายนี่โอเคเมืองกาญนี่โอเคเพราะฉะนั้นมีอิทธิพลแม่น้ำโขงต้องสภาพร้อนชื้นเขาจึงต้องมีโซนิ่งร้อนชื้นในเพราะจะครบปริมาณน้ำฝนในเขาต้องมีร้อนชื้นแล้วก็ต้องมีการโซนิ่งเพราะฉะนั้นบางจังหวัดปลูกไม่ได้พี่น้องหลายคนที่เป็นกรรมการเกษตรนะครับผมพาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปฟังนักวิชาการพูดเขาจึงยอมรับว่าที่อาคมพูดมันถูกเมื่อก่อนไม่เชื่ออืมใช่ค่ะท่านอื่นมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะอันนี้เราเรื่องปาล์มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องยาท่านเรื่องปาล์มเชิญค่ะเชิญไมโครโฟนค่ะคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนอกเหนือนะครับจากเรื่องราคาของผลผลิตปาล์มน้ำมันนะครับก็คือผมเป็นห่วงเรื่องเกษตรกรรายใหม่ที่จะทำสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะว่าการส่งเสริมณวันนี้เนี่ยใช่ไหมครับถ้าราคาอยู่แบบนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลจะต้องให้ความหวังหรือว่าความชัดเจนนะครับให้เขารู้ว่าถ้าทำสวนปาล์มวันนี้แล้วเนี่ยผลผลิตที่ออกมาในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องอยู่ได้ฮะต้องอยู่ได้อันนี้ที่ผมฝากถึงรัฐบาลนะครับต้องชัดเจนครับสำหรับเกษตรกรรายใหม่คือเขาเรียกว่าวางแผนยุทธศาสตร์นะคะในการทำเรื่องนี้นะคะคือเท่าที่ทราบเห็นรัฐมนตรีณัฐวุฒิใสเกลือบอกว่ายางก็ตัดออกไปเลยแล้วก็ส่วนปาล์มตอนนี้ก็จะไปไล่ตัดต้นแก่ใช่ไหมคะคือนี่คือวิธีการแก้แบบว่ากำปั้นทุบดินมากๆคิดบ้างไหมเนี่ยไปที่สายทางบ้านค่ะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับจากไหนคะครับสวัสดีครับค่ะคุณจากสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์นะคะชื่ออะไรคะชีพคุณชีพปทุมเพชรจากสุราษฎร์ครับคุณมลิกาครับค่ะค่ะเชิญค่ะสุราษฎร์เป็นยังไงคะเชิญเลยค่ะตอนนี้ราคาแม่คุณมลิกาครับถามคุณอาคมเอกช่วงเนี่ยผมติดตามอยู่ทุกเรื่องทุกวันเลยกับเรื่องฟาร์มครับค่ะค่ะมันอย่างนี้ครับค่ะรัฐบาลคิดถึงหลักความเป็นจริงหรือไม่คุณอาคมคุณมลิกาลองคิดดูเลยครับสมัยที่20ปีที่แล้วปลากระป๋องกระป๋องละ4-5บาทค่ะราคาฟาร์มตอนนั้นก็อยู่2บาทค่ะทำไมก็ไม่คิดเปลี่ยนตรงนี้บ้างและอีกอย่างหนึ่งที่ปิดถนนมันก็มีข่าวออกมาเยอะว่าคนที่รับจ้างปิดเปิดม็อบมันได้สตาร์ช่วยแก้ข่าวตรงนี้ด้วยครับคุณอาคมครับค่ะยังไงนะคะเขาบอกว่าที่คือหมายความว่าเวลาปิดถนนเนี่ยเกษตรกรรายย่อยเขาจะไม่กล้าร่วมเขาบอกว่า
ผู้ที่ปิดม็อบหัวหน้าม็อบมันได้ตังค์รู้ได้มาจากไหนผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมพยายามจะพูดกับเกษตรกรรายย่อยในเครือข่ายของผมว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างน้อยนะถ้าประปาขึ้นราคาเราเกษตรรายย่อยมี10ไร่15ไร่20ไร่เราก็อยู่ได้ค่ะค่ะอันนี้เรื่องปาล์มใช่ไหมคะเรื่องปาล์มอันนี้เรื่องปาล์มอย่างเดียวครับเพราะผมเป็นเกษตรกรรายย่อยมีปาล์ม10กว่าไร่ยังงั้นสิบกว่าไร่กินอยู่ใช่ค่ะสิบกว่าไร่นี่คือเวลาเดือดร้อนนี่ก็เหมือนกับคนอื่นเขาไหมคะสิบกว่าไร่นี่พอจะเอาตัวรอดไหมคะมันรอดไม่ได้ครับคุณมาริกาครับเดือนอย่างนี้รอดไม่ได้ครับตายอย่างเดียวครับคุณมาริกาเดือนอย่างนี้นะคุณมาริกาที่พักพวกผมพูดเนี่ยนะคือท่านพูดตรงคือเราในปลูกปาล์มในคนหนึ่งสิบไร่ยี่สิบไร่แต่เราปลูกหลังประเทศมาเลเซียผลผลิตนี่ของประเทศมาเลเซียนี่เขาหนึ่งตันเขาได้หนึ่งไร่ก็ได้ห้าตันค่ะหนึ่งไร่ห้าตันก็ห้าพันกิโลห้าพันกิโลถ้ากิโลละสามบาทก็ได้เท่าไหร่หมื่นห้าแล้วบ้านเราถ้าสมมติเราได้ห้าได้สามตันประเทศไทยนี่ไม่มีทางได้เกินสามตันเพราะว่าไอผลผลิตเมล็ดปาล์มที่เราเอามาปลูกนี่การวิจัยนี่การวิจัยต้นพันธุ์นี่เราสู้มาเลเซียไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งสองตันครึ่งถึงสามตันต่อปีนะก็ดีแล้วก็ดีแล้วแล้วไม่เอาไปต้นมาเลเซียมาปลูกเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้เลยเขาก็หวงดิควบคุมเขาก็หวงเรื่องปริมาณน้ำฝนด้วยก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ไงความร้อนชื้นไงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สามตันสามตันถ้าตันละกิโลละสามบาทก็ได้เท่าไหร่9,000มันต่างกันตรงนี้ครับที่กี้แกบอกว่าน้องไม่รอดเพราะอะไรใช่มันไม่รอดเพราะฉะนั้นรายใดก็จะไม่รอดถ้าหากว่ายุทธศาสตร์รัฐบาลไม่ออกแล้วก็จะมาที่ท่านสสพูดนะรายใหม่ยิ่งตายหนักก็อีกโอ้รายใหม่จะให้ปลูกเพิ่มไหมอะไรยังไงจำกัดพื้นที่ปลูกหรือเปล่าหรืออย่างไรต้องออกยุทธศาสตร์เลยขอบคุณคุณชีพนะคะคุณชีพขอบคุณมากค่ะขวากีกันนี่กับคุณมริกาครับเชิญค่ะไอ้เวลาประท้วงแต่ละครั้งไม่ว่าที่โคออฟหรือว่าที่ชุมพรถ้าได้ที่ผมไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยผมไปในนามพี่น้องเกษตรกรรายย่อยครับค่ะครับผมค่ะใช่ค่ะจะฝากว่าคือว่าจะฝากว่าถ้ามีการเปิดม็อบปิดถนนอะไรในพวกผมพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนไม่ใช่ว่าพร้อมจะม็อบรัฐบาลพร้อมจะม็อบถึงว่าถึงรายย่อยก็จะไปช่วยช่วยครับไม่ใช่ไม่ช่วยครับถ้ามีความจริงใจกันได้มาให้ความมีการไปด้วยใจบริสุทธิ์กันไม่ต้องใครมาตามใครมาวานค่ะเอาละค่ะไม่ต้องไปตามนายกเทศบาลนายกอบต.หรือว่าผู้ใหญ่กำนันไม่ต้องมามั่วกับพวกผมค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหลืออดแล้วนะต้องเข้าใจประชาชนนะจริงๆคุณมาริกาครับเออค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกทางไปบ้านนายกให้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชีพสายต่อไปจากจังหวัดอะไรคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะประชาชนเป็นประชาชนคนไทยยุคนี้ต้องอดทนค่ะสายต่อไปค่ะคุณสมพรครับค่ะเชิญค่ะสมพรจากที่ไหนคะผมพูดครับผมสมพรศรีเพชรจากนครศรีธรรมราชครับนครค่ะเชิญค่ะนครเป็นไงคะครับคือตอนนี้นะราคาปาล์มน้ำมันมันตกต่ำถึงขั้นวิกฤตแล้วอ่ะวิกฤตแล้วค่ะนะความจริงแล้วรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์เคยประกาศว่าปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมค่ะพอสินค้าควบคุมเนี่ยมันมีกฎหมายการควบคุมสินค้าอยู่เขามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วก็เขาบอกว่าการซื้อขายสินค้าที่ควบคุมให้ต่ำกว่าทุนไม่ได้ค่ะนั่นคือเรื่องนึงแต่ว่ามีกฎหมายหลายฉบับและที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเท่ากับรัฐบาลละเมิดกฎหมายเองนะเนี่ยก็เข้าข่ายละเมิดเลยแหละใช่ค่ะทีนี้เรื่องนั้นก็เรื่องนึงนะแต่เรื่องที่อยู่วันนี้มีความจำเป็นเราเรียกร้องกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วอ่ะนะก่อนปีใหม่อ่ะนะค่ะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะฮัลโหลครับคุณสมพรเชิญค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับต่อเลยอ๋อคือก่อนปีใหม่ได้ประชุมคณะกรรมการกนง.แล้วก็รัฐบาลเนี่ยเคยบอกว่าเราจะพยุงไว้ที่4บาทค่ะพยุงค่ะกนง.ที่17เปอร์เซ็นต์น่ะนะที่17เปอร์เซ็นต์น่ะที่17เปอร์เซ็นต์น่ะให้4บาทถ้า18เปอร์เซ็นต์ให้4บาท35ตังค์ทีนี้ก็ประกาศออกมาทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าถ้าใครฝ่าฝืนก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับโทษปรับก็100,000บาทโทษก็ไม่เกิน5ปีอันนี้คือดูแล้วมันก็ใช้ได้แหละนะเวลาซื้อจริงๆอ่ะโรงงานเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อว่ามีชาวบ้านเรียกร้องแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาทางเฟซบุ๊กทางมาให้โรงงานประกาศหน้าโรงงานเลย3.20บาท
มันเป็นการละเมิดแล้วก็ทีนี้ทางราชการทำอะไรไม่ได้เลยคอนอค้าภายในเนี่ยหรือพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเข้าไปดำเนินการอะไรไม่ได้เลยเพราะโรงงานใหญ่กว่าข้าราชการในพื้นที่ฟังงั้นเถอะนะค่ะค่ะปรากฏว่าปรากฏว่าได้ซื้อวันเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ซื้อเลยพ่อค้ามีอำนาจมากกว่ากระทรวงพาณิชย์พ่อค้าหรือว่าโรงงานไหนโรงงานนะทีนี้ปรากฏว่าไม่ได้ซื้อเลยทีนี้เงินรัฐบาลที่ช่วยไปกับทางโรงงานก็ปรากฏว่าช่วยไปหมดทีนี้แทนที่ว่าโรงงาน รัฐบาลช่วยโรงงานแล้วโรงงานมาช่วยเกษตรกรนั่นคือวิธีการที่ล้มเหลวครั้งแรกเลยค่ะท่านเอาละค่ะล้มเหลวทีนี้โรงงานไม่ปฏิบัติตามทีนี้พวกเราก็เอาถือว่าไม่เป็นไรหลังจากที่มีการวันนั้นน่ะที่ชุมพรน่ะไม่ได้ปิดถนนความจริงอ่ะต้องแก้ข่าวนิดนึงว่าคนมามากเหลือเกินจนกระทั่งไปไหนมาไหนไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่ากี่คนทีนี้พอมาถึงวันนี้นะวันนี้ราคามันอยู่ที่2บาทกว่า2บาทบางที่นะบางลานเทเค้าเรียกว่าลานเทนะครับผมที่ลานเทเพราะคนไปเอาไปขายที่ลานเทก็ไปขายโรงงานต่อทีนี้วันนี้ที่นครศรีธรรมราชมันมีที่ลานเทีย2บาท50ถึง2บาท70บางโรงก็จะ2บาท70ซึ่งมันต่ำกว่าทุนมากๆเลยทีนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนทีนี้พวกเราก็ประชุมโดยร้องเรียนไปถึงกรรมาธิการของพลังงานของวุฒิสภาท่านประธานแล้วก็กรรมาธิการก็รับเรื่องไว้แล้วก็ประสานกับรัฐบาลปรากฏว่ารัฐบาลก็ขยายเวลาให้2เดือนที่จะซื้อ4บาทกับ4บาทฐานห้าตังค์อ่ะขยายเวลาให้2เดือนค่ะทีนี้แต่เราบอกว่าถ้าวิธีการเดิมมันไม่ใช่แล้วมันหลงทางแล้วเหมือนกับชาวบ้านเตะหมูครับปากหมาลักษณะนั้นขอโทษนะไม่ใช่พูดจับนะครับผมคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็ได้โรงงานทีนี้เราบอกว่าถ้าอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมสมมติว่าลานเทซื้อ3บาท50สมมติว่านะส่วนอีก50ตังค์ก็ไปให้เอาใบเสร็จเนี่ยไปเบิกที่ทางไอ้ธกส.ก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็มันจะได้ถึงเกษตรกรโดยตรงดีไหมทีนี้เวลาปฏิบัติจริงมันมีปัญหาอีกเยอะเลยเขาออกระเบียบมาเหมือนกับว่าให้แกงบูดให้ชาวบ้านกินอย่างนั้นกินไม่ได้เลยคือหนึ่งเขากำหนดไม่เกิน50ไร่เอาละขอบคุณมากค่ะรับทราบเอารับทีนี้ทางข้างในเราจะสรุปเรื่องปาล์มแล้วจะให้ท่านอาคมเสนอรัฐบาลไปเลยดิฉันคิดว่าท่านอาคมในฐานะอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเนี่ยนำเสนอนายกน่าจะฟังแล้วคิดแทนนายกไปเลยเพราะแกคงคิดไม่ออกเขียนไปเลย1 2 3 4 5ดีไหมคะท่านสจมีใครเชิญค่ะขออีกนิดนะครับขออนุญาตสจโดยนครนครศรีธรรมราชครับผมอุดมศักดิ์นวลนุชฮะจากนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อสักครู่นี่นะก็สบายใจพี่สมพรศรีเพชรนี่จากนครศรีธรรมราชที่ได้ถูกเข้าสายมานะครับก็ได้รับความเดือดร้อนคุณมาริกาครับบอกจริงๆว่าพวกผมทั้งหมดเนี่ยที่มาในวันนี้เพราะว่าเป็นตัวแทนประชาชนไปงานบวชท่านสวดทางท่านแต่งเนี่ยก็ถูกถามโดยพี่น้องประชาชนว่าไม่ช่วยกันมั่งเลยนะครับอย่างนี้มันอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ก็พวกเราฮะเมื่อพฤษภา2555ตัวแทนของรัฐบาลสสภาครัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไปที่พรหมคีรีแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องชาวพรหมคีรีชาวนครศรีธรรมราชว่าหากรัฐบาลนี้หากยิ่งลักษณ์เนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีปาล์มต้องกิโลละ8บาทแล้วก็ยางพารากิโลละ120นะครับพวกผมก็ดีใจชาวบ้านก็ยังดีใจนะเฮกันเลยฮะตบมือกันได้ดีใจมากใครพูดนะท่านจตุพรจตุพรพรมพันธ์แล้วรู้สึกว่าก็ไปวันนั้นจะมีคนชื่ออะไรดอกจิกเจ๋งเจ๋งเจ๋งติดคุกไปยังไม่รู้เจ๋งผมไม่ค่อยจำนะฮะก็เฮกันไปหลายจังหวัดที่ตามไปใส่เสื้อสีแดงๆกันไปที่พรหมคีรีนะฮะก็เฮกันเลยบอกว่าถ้าตราบใดที่นายกยังชื่อว่ายิ่งลักษณ์ยางราคากิโลละ120จะไม่ให้ต่ำวันนี้60นะครับวันนี้60นายกไม่รู้ชื่อว่าอะไรแล้วยิ่งเละอ๋อเละฮะก็ว่ากันไปเละไปแล้วฮั่นพวกผมที่มาวันนี้เพื่อพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าเราได้ทำเราได้ช่วยมาสมทบกับสสพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลขอโทษครับ
คุณมาริกาวันก่อนเนี่ยที่ท่านถาวรเสนเนียมไปยื่นหนังสือคนมารับก็คนเดียวกับคนที่มาวันนี้พี่แลมโบแลมโบแล้ววันก่อนก็ใส่เสื้อก็รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกับวันก่อนที่มาวันนี้ทุกๆวันอังคารแกจะใส่ตัวนี้เอาเลยฮะอ๋อครับก็ผมคิดว่า เข้าใจว่าใจแห้งฮะเมื่อเห็นนะเข้าใจว่าก็คงจะเงียบเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นพวกผมจึงเมื่อสักครู่นะก่อนที่มาที่นี่บอกว่าถ้าไม่ได้ความไม่ได้เรื่องอะไรเลยหลังจากนี่15วันน้ำยางจะมาที่กทม.จะมาที่ทำเนียบแล้วก็ปาล์มเนี่ยจะมาเปิดลานปาล์มที่หน้าบ้านนายกได้ไหมซื้อกันตรงนั้นเลยได้นะเราว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตั้งความหวังไว้คุณมาริกาครับใช่ค่ะครับรัฐบาลมีหน้าที่นะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็กำกับรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆของเกษตรกรในวันนี้นะคะเป็นสูงสุดที่มารวมกันละนะคะข้อมูลจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดละนะคะ1 2 3 4 5ยิ่งรักคุณจะทำอะไรเชิญท่านอาคมเลยค่ะเรื่องปาล์มในระบบประชาธิปไตยที่เราใช้อยู่นี่นะค่ะคนที่ได้เสียงข้างมากนี่ก็ให้เป็นรัฐบาลใช่ค่ะรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ควบคุมรัฐบาลอาจจะเสนอแนะได้บางเรื่องรัฐบาลรับไปทำตามแต่นี่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศเกษตรกรรมท่านนายกต้องเข้าใจนะว่าถ้าเกษตรกรร่ำรวยเนี่ยแกจะไปอิจฉาอะไรเก็บภาษีก็ได้มากคนก็มีสตังค์มีเงินใช้มีความสุขเลือกตั้งเที่ยวหน้าก็ได้อีกแต่ที่วันนี้พอราคายางตกต่ำท่านรัฐวุฒิแกก็พูดแบบสภาโจกเขาบอกว่าผมไม่ใช่เทวดาผมจะไปทำได้ไง120ผมไม่ใช่เทวดาไปพูดอย่างนี้แต่นี่พอราคาปาล์มตกต่ำท่านก็โยนไปโดยการที่ซื้อแบบขอไปทีที่ผมว่า คือซื้อ4บาทแต่ว่ามันไม่ถึงมือเกษตรกรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะอ้างว่าเขาได้เสียงข้างมากมาเขาได้รับความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าถ้าอย่างนั้นก็เที่ยวหน้าอย่าไปเลือกผมดิเขาจะพูดอย่างนี้เที่ยวหน้าก็อย่าไปเลือกผมดิประชาชนเขาก็คิดเป็นนะคือเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยผมคิดว่าอย่างพี่น้องทางภาคอีสานทางภาคเหนือเนี่ยรัฐบาลก็ไปอุ้มเรื่องข้าวซึ่งไม่รู้จะใช้เงินกี่แสนล้านในวันนี้คนทางใต้เขาก็เสียภาษีนะภาษีที่ไปอุ้มเรื่องข้าวนี่ก็เป็นภาษีของคนทางใต้ด้วยเป็นภาษีของคนภาคตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลแบ่งแยกและปกครองโดยการดูแลรายภาคกันเป็นเช่นนี้นะวันหนึ่งบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟคนมันทนไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยากจะได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลไทยไม่ใช่รัฐบาลประจำภาคเพราะฉะนั้นนายกต้องจริงใจหน่อยแก้ได้ไม่ได้ต้องมาบอกทีนี้คุณมาริกาบอกว่าเวลานี้นี่เรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยที่จริงมันแก้ได้ไหมมันแก้ได้อย่างแก้ได้อยู่นะคะมันแก้ได้ด้วยนโยบายคณะกรรมการนโยบายปาล์มถ้าจะแก้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับหนึ่งปัญหาคือขณะนี้มันอยู่ในสต็อกของโรงสกัดประมาณ300,000 ตันสต็อกนี้นะครับเนื่องจากว่าโรงสกัดเนี่ยเขาไม่สามารถระบายน้ำมันปาล์มออกไปในประเทศลาวเขมรพม่าได้เนื่องจากว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็มีน้ำมันปาล์มแล้วเวลานี้บ้านเขานี่บ้านเขาคือมาเลเซียกับอินโดมาเลเซียกับอินโดนี่มัน21 บาทเราจะไปขาย22 23ก็ขายไม่ได้ถ้าจะขาย21อย่างนี้ก็พอจะแข่งกันได้แต่ถ้าขาย21หรือ20.50 บาทนั่นแสดงว่าปาล์ม3 บาทกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าจะแก้ปัญหาช่วยให้เกษตรกรได้4บาทรัฐบาลก็ต้องช่วยน้ำมันช่วยซื้อน้ำมันที่อยู่ในสต็อกเนี่ยช่วยซื้อมาในราคา25 บาทเหมือนที่รัฐบาลพูดแทนที่จะเอาเงินไปแทรกแซงใช่เพราะมันเหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงมันทำไม่ได้คุณก็รับซื้อไปเลยถ้าจะเกิดหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถูกนะฮะท่านอาคมครับคือซื้อไปเลยจำนวนเท่าไหร่แสนตันยกตัวอย่างแสนตันเพื่อระบายน้ำมันในสต็อกของโรงสกัดตอนนี้อยู่ตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่ 300,000 ตันประมาณ 300,000 คุณจะซื้อแสนตันคุณจะซื้อ 200,000 ตันคุณว่าไปออกนโยบายวันนี้พรุ่งนี้ได้เจรจาได้เพื่อพอพวกนี้ปั๊บมันระบายน้ำมันระบายแล้วมันเริ่มมีกำลังโอนน้ำมันออกได้แล้วแล้วรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณขายน้ำมันผมนะเท่านั้นเท่านี้ตันนะคุณต้องซื้อ4บาทก็เอาเจ้าหน้าที่ไปตรวจลูกขึ้นก็ได้ซื้อ4บาทแล้วแล้วน้ำมันที่เอาไปนี้รัฐบาลก็ไม่ขาดทุนเอาไปฝากไว้ที่แท่งกลางที่สุราษฎร์ธานีไปฝากวันหนึ่งพอหน้าแล้งน้ำมันขาดแคลนรัฐบาลก็น้ำมันนี้มาขายลงนี่ไงอันนี้มันง่ายๆแต่ว่ารัฐบาลต้องรับภาระในช่วงนี้ก่อนรับภาระแทนเกษตรกรก่อนมันจะต้องใช้เงินเยอะไหมคะก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าน้ำมันมันอย่างที่ผมบอกกัน300,000 ตันและเวลานี้โรงสกัดทุกโรงเขาก็ต้องอยากจะเก็บสต็อกใช่ถ้าคุณไม่เก็บช่วงนี้พอหน้าแล้งนะน้ำมันขาดแคลนน้ำมันมันขึ้นตอนนี้คุณจะเดือดร้อนการค้าการขายก็ต้องมีการเก็งกำไรกันอย่างนี้นั่นในส่วนที่หนึ่งเรื่องแค่ส่วนที่หนึ่งนะคะบริโภคนะครับแค่เอาไปเผาไฟยังได้เลยโรงสกัด
โรงน้ำมันโรงไฟฟ้าที่กระบี่นะพวกผมไปเจรจากันเวลานี้โรงไฟฟ้ากระบี่เอาน้ำมันปาล์มนี่ครับไปแทนน้ำมันเตาเดือนละ10,000 ตันอ๋อนี่ก็ระบายไปได้แล้วนี่ก็ระบายเป่าเข้าไปในบอยเลอร์นะเพื่อไปต้มมันมีตั้งหลายวิธีมันมีตั้งหลายวิธีนี่คือขนาดสสอาคมไปเจรจาแต่ถ้านายกเจรจาจะได้ขนาดไหนวันนี้ก่อนที่ผมมาเนี่ยลูกชาย2คนนะโทรศัพท์ไปคุยกับโรงไฟฟ้ากระบี่เขาบอกว่าเขามีทั้งหมด12หัวหัวนึงเนี่ย12ชุดชุดนึง2หัวเขาบอกว่า2หัวเนี่ย 10,000 ตันถ้า2หัวนี่ก็ 20,000 ตันแล้วเราถามว่าทำไมไม่ใช่ 20,000 ตันเขาบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่สั่งเพราะว่าเขาต้องให้รัฐบาลสั่งไงนี่ไงเพราะว่าน้ำมันปาล์มที่ซื้อไปเผาเนี่ยมันต้องใช้เงิน 10,000 ตันนี่ต้องใช้เงินเพิ่ม40ล้านแต่เขาบอกว่า40ล้านไม่เป็นไรถ้ารัฐบาลสั่งก็แค่เพิ่มไปอีก40ล้านเป็น80แต่เกษตรกรรอดแสนละมันการนั่นก็เป็นหลายอย่างนี้ครับเพราะว่าน้ำมันเตาก็ต้องซื้อน้ำมันปาล์มก็ต้องซื้อมาจากวงนอกอีกแต่น้ำมันเตาเนี่ยมันซื้อถูกกว่าน้ำมันปาล์มก็นิดหน่อยแต่น้ำมันปาล์มของเราเองอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเงินทองจะรั่วไหลทำไมก็ซื้อภายในแล้วเอาไปจัดการกันภายในเพราะนี่คือภาวะวิกฤตของเกษตรกรแล้วถ้าเกิดภาวะวิกฤตแล้วคุณไม่ออกนโยบายแล้วคุณจะนั่งทับอะไรถูกไหมฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งผ่านไปส่วนข้อแนะนำที่สองมีข้อแนะนำที่สองก็ผมคิดว่ารัฐบาลต้องกำหนดเป็นนโยบายระยะยาวเลยเพื่อพี่น้องอีสานพี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคตะวันออกที่ปลูกปาล์มด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องใช้น้ำมันพลังงานทดแทนนั้นหรือพลังงานทดแทนต้องใช้ B5 ถึง B10ต้องบอกกับกระทรวงอุตสาหกรรมเลยว่ารถยนต์ที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยต่อไปนี้ต้องผลิตรถยนต์ที่รองรับน้ำมัน B10 คำว่า B10 หมายความว่าต้องเอาน้ำมันปาล์มไปผสมกับน้ำมันดีเซล 10% เวลานี้มันแค่ B5 แล้ววันหนึ่งได้เป็นล้านลิตรผมใช้ในการขับรถยนต์รถไฟฟ้ารถบัสวันหนึ่งเป็นล้านลิตรเพราะฉะนั้นต้องควบคุมหรือกำกับนโยบายด้านพลังงานพลังงานอะไรอย่างนี้เหมือนที่บางประเทศเนี่ยบางประเทศเขาไปถึง B100คือใช้น้ำมันปาล์มล้วนๆเนี่ยก็ยังใช้ได้อย่างนั้นด้วยแล้วเราไม่สูญเสียเงินตาด้วยและเกษตรกรเราอยู่ดีกินดีถ้าแบบนี้ที่ส่งเสริมปลูกได้เต็มที่เลยคุณมาริกาคุณเห็นไหมปาล์มน้ำมันเอ้ยโทษแก๊สโซฮอล์นะมันเอาจากมันสำปะหลังกับอ้อยเอามันสำปะหลังกับอ้อยไปทำแก๊สไปทำแอลกอฮอล์พอเอาแอลกอฮอล์ไปบวกกับเบนซินกลายเป็นแก๊สโซฮอล์วันนี้เห็นไหมเกษตรกรสองกลุ่มนั้นก็ไม่เดือดร้อนมากก็รอดแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินตามากเพราะเราใช้แก๊สโซฮอล์เราผลิตได้เองไม่ต้องไปซื้อน้ำมันแล้วดีเซลก็เหมือนกันเราใช้ไบโอดีเซลหน่อยเราเอาน้ำมันปาล์มไปบวกกับดีเซลเป็นไบโอดีเซลถ้าเราบวก 5%น้ำมันปาล์มก็ได้ระบายถ้าระบวก 10% ก็เป็น B10 รถยนต์ก็ขับได้สบายแต่มันต้องเป็นนโยบายจากรัฐบาลค่ะแล้วมีข้ออื่นอีกไหมคะก็เอา3ข้อนี้เอา3ข้อนี้ให้เสร็จพอแล้วค่ะแต่โดยเฉพาะข้อแรกโดยเฉพาะข้อแรก 300,000 ตันที่อยู่คุณต้องทำทันทีพรุ่งนี้ก็คิดทันวันนี้ออกนโยบายอย่างทันอ่านจดหมายนิดนึงในจดหมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีรอบที่3แล้วนะคะกองอยู่หน้าห้องนะคะไปลื้อมาดูนิดนึงจะมีข้อแนะนำแบบนี้นะคะ1 2 3มีครบหมดแล้วไม่ต้องคิดใหม่นะคะทำอย่างเดียวใช่ค่ะไม่ต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นก็ทำอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วาระเรื่องเกษตรกรฮะไม่มีเลยค่ะนะคะแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าดิฉันเช็คทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่มีวาระนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะคงจะต้องปรับวิกฤตเรื่องนี้นะคะให้เป็นโอกาสในการสร้างผลงานตัวเองได้แล้วนะคะอันนี้เรื่องปาล์มนะคะพักเรื่องนี้สักครู่หนึ่งยังมีอีกคุณยิ่งลักษณ์คะท่านประชาชนทั้งหลายยางพาราค่ะนะคะท่านตรีประกาศไว้นะคะบอกว่า120ทำได้แน่นอนแต่ขอโทษนะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรณทำไว้160ค่ะแล้วก็บางทีนะคะเผลอๆก็ถึง180ค่ะเจรจากับจีนสถานที่ซื้อ195สูงสุดค่ะแต่วันนี้นะคะขอโทษนะคะพนักท่านนายกค่ะ60บาทค่ะ60บาทค่ะ60 65เศร้าทั้งประเทศพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเกษตรกรยางพาราเชิญเลยนะคะโฟนอินได้เต็มที่เลยค่ะใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ค่ะ